สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนทุกคนนะคะมาทำแกงกะทิใส่สายบัวกันค่ะนี่ก็เป็นสายบัวนะคะที่ยังไม่ปอกเปลือกจะเป็นแบบนี้ค่ะที่ปอกเปลือกแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแกงสายบัวกันนะคะการปอกเปลือกเนี่ยก็ไม่ยากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะใช้มือนะปอกด้านข้างแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะนี่นะคะปอกให้ทั่วๆให้เกลี้ยงนะคะก็จะได้แบบที่ปอกแล้วแบบนี้ล้างสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยค่ะค่ะเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตั้งต้มกะทินะคะให้เดือดเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นเกลือนะคะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็เป็นตะไคร้หอมพริกนะคะเมื่อสักครู่ไต่ได้โขลกแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่กะปิค่ะสัก1ช้อนโต๊ะนะคะให้กะปิเขาละลายนะคะบีบีนักเรียนค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะกระปูกับอะพอน้ำเดือดนะคะก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะนี่นะคะลงไปสัก1ทัพพีค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะแล้วก็ใส่สายบัวลงไปได้เลยค่ะตามด้วยเนื้อปลาทูนะคะที่เราแกะเนื้อไว้แล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ทำใส่ปลาทูค่ะเดี๋ยวรอเขาเดือดก่อนนะคะมีก้างเอาออกสายบัวนะคะเป็นพืชที่หาค่อนข้างยากนะคะใครอยู่ในตัวเมืองเนาะแต่ว่าแต่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็หาได้เรื่อยๆค่ะทุกคนแต่ก็จะทำเมนูนี้ทานเป็นประจำนะคะที่บ้านมีคนเข้าไปหาสายบัวนะคะตามแม่น้ำต่างๆก็เอามาขายให้ค่ะระหว่างนี้เราก็รอให้สายบัวนะคะค่อยๆสุกค่ะแต่จะชอบใส่พริกโดดลงไปนะคะก็จะโรยไปสัก 3-4 เม็ดค่ะเริ่มได้กลิ่นหอมมาแล้วนะคะดื่มน้ำมะขามไปนิดนึงนะก็เลยจะเติมน้ำมะขามไปสักนิดนึงค่ะจะโรยใบแมงลับนะคะนะคะเพื่อให้แกงสายบัวของเรามีความหอมน่ากินมากขึ้นค่ะแค่นี้ก็ได้กลิ่นหอมมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้แม่ชิมรสก่อนนะคะพอดีไหมแล้วเปลือกดีแล้วสายบัวเปื่อยหรือยังตักสายบัวมาชิมเส
ร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นวิธีการทำแกงสายบัวใส่ปลาทูแบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะเป็นเมนูบ้านๆค่ะที่อร่อยมากเลยค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทานข้าวกันค่ะทุกคนแกงสายบัวนะคะนี่ค่ะหอมมากค่ะซุปเปอร์นะคะขาไก่เปื่อยๆนะเปื่อยมาก